เมื่อวานนายกไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ไปดูหลายเรื่องนะฮะนั่นก็คือหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาดินถล่มแก้ไขปัญหาดินถล่มเนี่ยคือไปติดตามงานจำได้ไหมครับเดือนที่แล้วเนี่ย ที่จังหวัดภูเก็ตเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากที่อำเภอกระทู้อำเภอถลางฝนตกลงมาแป๊บเดียวเนี่ยโอ้โหน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเนี่ยใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนนายกลงไปเมื่อเดือนที่แล้วกรกฎาคมก็ไปให้กันบ้านบอกว่าจะต้องมีการแก้ไขแจ้งเตือนภัยแล้วก็แก้ไขปัญหาระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเมื่อวานก็ลงไปตรวจดูว่าการบ้านที่ให้เมื่อครั้งที่แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของขยะทะเลฮะคุณบุญมาขยะทะเลที่ภูเก็ตเนี่ยท่านนายกบอกว่าขยะทะเลเป็นสิ่งที่ทำให้สัตว์ทะเลเนี่ยตายกันไปเยอะครับเราจะเห็นข่าวเนี่ยสัตว์ทะเลเนี่ยกินพลาสติกเข้าไปผ่าท้องแล้วเจอขวดพลาสติกบ้างหรือไปติดอวนแม้แต่กระดองของเต่าตนุหรือกระดองเต่าอะไรพวกนี้ที่เราเห็นแข็งๆนะฮะมีรอยครูดจากขยะพลาสติกหรืออวนต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยฮะสิ่งที่นายกบอกว่าอยากจะแก้ไขปัญหาก็คือว่าเรื่องของการอนุรักษ์เต่าทะเลและขยะทะเลให้ภูเก็ตเป็นต้นแบบที่เรียกว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะฮะเป็นต้นแบบของจังหวัดต่างๆในการดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหานะครับซึ่งเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีฮะได้เดินทางไปตรวจราชการและประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาดินโคลนถล่มที่ภูเก็ตฮะคุณรัฐเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาบอกครับว่านายกเนี่ยก็ได้เยี่ยมชมการบริหารจัดการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่ทะเลอันดามันที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธานนะฮะโดยท่านนายกเนี่ยก็ได้เยี่ยมชมห้องพยาบาลรักษาสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นแล้วก็บ่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลและบ่อฟื้นฟูสุขภาพเต่าก่อนที่จะปล่อยคืนสู่ทะเลแล้วก็ได้สั่งการครับให้ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์เต่าทะเลแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้เห็นโทษของการทิ้งขยะลงทะเลส่งผลให้เต่าทะเลและสัตว์หายากนะครับมีปัญหาถ้าช่วยการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจความรู้ให้กับประชาชนก็จะช่วยรักษาและขยายพันธุ์สัตว์น้ำทะเลให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องของการปลูกจิตสำนึกนี่สำคัญนะฮะคุณบุญมาคือบางคนเนี่ยปลูกขึ้นบางคนเนี่ยปลูกไม่ขึ้นแม้เราจะพยายามบอกว่าการทิ้งขยะลงไปในทะเลหรือทิ้งขยะในพื้นที่เนี่ยมันทำให้สัตว์ทะเลเนี่ยไปกินแล้วมันก็ตายผ่าท้องมาเนี่ยพยูนหรืออะไรปุ๊บเนี่ยเจอพลาสติกเต็มไปหมดพลาสติกเต็มไปหมดใช่นะฮะตรงนี้เองเนี่ยถ้าคิดในแง่ของคนพุทธหรือว่าศาสนาต่างๆนะฮะคิดกันง่ายๆไม่ต้องไปจิตสำนึกนะฮะคือการทิ้งขยะลงไปในทะเลคุณพรากชีวิตสัตว์ทะเลไปหนึ่งตัวก็กล่าวว่าคุณทำบาปถ้าคุณคิดแบบนี้ได้เนี่ยคุณก็จะไม่ทิ้งเราคิดกันแบบนี้ดีกว่าตั้งต้นกันแบบนี้ว่าการทิ้งขยะ1ชิ้นลงไปในทะเลเท่ากับพรากชีวิตสัตว์ทะเลไป1ตัวถึง2ตัวนะฮะเหมือนเป็นบาปดังนั้นอย่าทำนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ภาครัฐเนี่ยอยากจะบอกว่าเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลการทิ้งขยะลงไปในทะเลเนี่ยมันส่งผลกระทบแบบนี้จริงๆแล้วก็ท่านนายกก็ได้เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่บ้านพักอาศัยของข้าราชการนะครับสิ่งที่สำคัญในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนกลไกภาครัฐก็คือเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่มีขวัญกำลังใจการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็เต็มร้อยมีประสิทธิภาพท่านก็ลงไปตรวจเยี่ยมพื้นที่พักอาศัยครับของข้าราชการว่าเป็นยังไงกันบ้างอยู่ดีกินดีกันหรือเปล่าน้ำไหลไฟสว่างกันไหมไม่ใช่ว่าบ้านหลังคาทะลุหรือว่าไฟไม่เข้าหรือว่าสภาพความเป็นอยู่เนี่ยยากลำบากก็ลงไปดูแล้วก็บอกว่าลงพื้นที่มาตรวจดูเพราะรัฐบาลมีความเป็นห่วงเป็นใยความเป็นอยู่ของข้าราชการทุกคนและที่สำคัญนะฮะไม่ได้เป็นห่วงอย่างเดียวในการประชุมครม.ก็มีการดูแลและแก้ไขปัญหาเหล่านี้เบื้องต้นแล้วในการอนุมัติเรื่องของบ้านพักข้าราชการทหารตำรวจซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมฮะก็ได้พูดในที่ประชุมว่ากรมราชทัณฑ์พนักงานและข้าราชการที่อยู่อาศัยใกล้กับพื้นที่นะครับอยากให้มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของข้าราชการเกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในแง่ของการปฏิบัติหน้าที่ราชการนะครับซึ่งที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นบ้านพักในวันนี้เนี่ยท่านเห็นแล้วครับอายุ50ปีขึ้นไปอ่ะแก่กว่าคุณแก่กว่าผมอีกฮะ50ปีขึ้นไปเนี่ยคุณคิดดูสภาพเป็นยังไงนะฮะถ้าไม่ได้มีการบูรณะหรือว่าไม่ได้มีการดูแลกันดีๆเนี่ยมันก็มีปัญหาการที่จะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการเนี่ย
ป็นสิ่งที่สำคัญปัจจัย4เป็นสิ่งที่สำคัญบ้านที่อยู่อาศัยที่ใกล้ที่ทำงานบ้านที่อยู่อาศัยที่มีความไม่ต้องสะดวกสบายมากครับแค่น้ำไหลไฟสว่างและมีความมั่นคงเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งครับที่ทำให้ข้าราชการเนี่ยจะมีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ฮะแล้วก็วันนี้แล้วก็เมื่อวานนี้ฮะคุณเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการพูดคุยเรื่องของบ้านพักในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นท่านนายกก็บอกว่าตอนนี้เราคิกออฟเราเริ่มในหลายๆเรื่องแล้วก็จะทยอยเริ่มดำเนินการโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยข้าราชการต่อไปนะครับข้าราชการฟังแบบนี้ก็ปรบมือแล้วก็ใจชื้นเพราะได้เห็นแล้วก็ได้ทราบว่านายกให้ความสำคัญก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับรวมถึงท่านนายกก็จะบอกด้วยว่าไม่ได้ว่าสร้างบ้านสร้างที่อยู่อย่างเดียวนะครับภายในเนี่ยก็จะต้องมีอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ครบไม่ใช่ว่ามาบ้านเปล่าๆข้าราชการก็เป็นภาระที่จะต้องมาซื้อตู้เสื้อผ้าเตียงโต๊ะตู้อะไรแบบนี้อีกนะฮะพอถึงเวลาย้ายไปเอาไปไม่ได้นะพี่ไปไม่ได้ไปไม่ได้ เขาก็เลยบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยก็สร้างภาระให้กับเขา เราก็จะต้องมาแบบครบเซตข้าราชการย้ายมาข้าราชการมาแต่ตัวและกระเป๋าพอแล้วนะฮะไม่ต้องแบบโอ้โหต้องมาติดแอร์ต้องมาโน่นมานี่อันนี้บอกว่าจะมีให้หมดนะครับ จะทำโครงการไปแบบไพลอตโปรเจกต์เป็นตัวอย่างว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับชีวิตข้าราชการเพื่อไม่ให้ขาดแคลนบุคลากรมารับใช้ประเทศชาติต่อไปซึ่งเราก็ทราบกันดีฮะข้าราชการก็เงินเดือนไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะถ้าเทียบคือถ้าเทียบกับเอกชนนะฮะ คือจะบอกว่าไม่เยอะเนี่ยก็ไม่ถูกแต่ว่าถ้าเทียบเอกชนน่ะถือว่าต่ำกว่าแต่ว่ามีความมั่นคงสูงดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าอยากใช้ข้าราชการอยู่นานๆปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนอย่าง 100% เนี่ยก็ต้องสร้างขวัญกำลังใจเริ่มจากที่อยู่อาศัยแล้วก็บรรยากาศในที่ทำงานด้วยนะครับที่ทำงานเนี่ยก็ต้องไปดูแลเหมือนกันไม่ใช่บ้านพักดีไปที่ทำงานปุ๊บหลังคารั่วนะฮะท่านก็บอกว่าจะดูแลให้ครบทุกมิติครับมาดูเรื่องของแผนรับมือแก้ไขปัญหาป้องกันดินโคลนถล่มกันบ้างนะฮะเดือนที่แล้วที่ภูเก็ตน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากวันเดียวฮะสร้างความเสียหายให้กับ2อำเภอทลางกับกระทู้ความเดือดร้อนพันกว่าคนฮะบางคนบ้านชั้นเดียวคุณทรงพลเขาจะอยู่ตรงไหนอ่ะและปัญหาในพื้นที่คืออะไรรู้ไหมฮะไม่ได้มีแผนรับมือน้ำท่วมเพราะเป็นฝนที่ไม่เคยเกิดขึ้นหนักแบบนี้ในรอบเขาเรียกว่าฝนพันปีอ่ะมันเป็นอากาศที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยจะไม่เคยเจอภูเก็ตก็ไม่เคยเจอตอนโน้นเนี่ยสร้างความเสียหายเยอะเลยเพราะว่าภูเก็ตไม่ได้มีแผนรับมือเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากที่รวดเร็วแบบนี้วันเดียวเนี่ยเสียหายไปเยอะเมื่อเดือนที่แล้วนายกก็ลงไปดูพอลงไปดูเนี่ยก็มีความเป็นห่วงเป็นใยก็เลยบอกให้ในพื้นที่เนี่ยหน่วยงานต่างๆอ่ะไปหาแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวในการแก้ไขปัญหาตรงนี้เมื่อวานก็ลงไปดูกันบ้านตรวจกันบ้านว่าที่ให้การบ้านไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยท่านได้แก้ไขอะไรกันบ้างนะครับแก้ไขอะไรกันบ้างฮะแก้ไขก็มีเรื่องของการเตือนภัยการเตือนภัยที่มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นถ้าย้อนกลับไปปี43ได้ไหม47หรือ47ซึนามิใหญ่ซึนามิตอนนั้นเนี่ยภูเก็ตไม่ได้มีแผนเตือนภัยเกี่ยวกับซึนามิเลยเราก็มีการคือหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยเราก็ได้มีการสร้างศูนย์เตือนภัยแล้วก็มีระบบเตือนภัยอะไรต่างๆมีเสียงหวอเสียงอะไรที่เขาทดสอบกันในช่วงแรกๆนะใช่ท่านนายกก็มองถึงตรงโน้นและมาเชื่อมโยงตรงนี้ก็อยากจะให้มีการบูรณาการการทำงานเนี่ยในการแก้ไขปัญหาป้องกันปัญหาดินโคลนถล่มในพื้นที่ภูเก็ตให้มีความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกที่นายกเนี่ยไปมอบแนวทางเมื่อวานนี้นอกจากตรวจกันบ้านแล้วนะครับสองก็มอบหมายให้กรมทรัพยากรธรณีฮะจัดทำแผนแม่บทในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงนำข้อมูลแผนที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่มระดับชุมชนที่ทำแล้วเสร็จเนี่ยไปทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมในการรับมือก่อนระหว่างและหลังเกิดภัยพิบัติหรือว่าธรณีพิบัติแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนพูดง่ายๆก็คือว่ารู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะภูเก็ตเนี่ยภูเขาเยอะนะฮะใช่ครับภูเขาอยู่โดยรอบโอกาสที่พื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้ๆภูเขาเนี่ยจะโดนดินโคลนถล่มเนี่ยก็มีสูงก็ต้องไปแจ้งเตือนชุมชนในพื้นที่นั้นแล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนพื้นที่ไหนที่จะต้องย้ายออกในช่วงที่มีฝนตกหนักได้เนี่ยก็ควรที่จะทำและควรที่จะมีศูนย์พักพิงนายกก็บอกเช่นนั้นและยังใ
กรมทรัพยากรธรณีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฮะไปออกแบบระบบในการป้องกันเฝ้าระวังเตือนภัยอย่างที่ผมบอกเหมือนสึนามิเนี่ยนะฮะในพื้นที่เสี่ยงของภูเก็ตเพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและที่สำคัญเนี่ยมีแล้วเนี่ยต้องไปตรวจสอบด้วยนะฮะกดแล้วมันดังไหมฮะกดแล้วมันเตือนไหมครับหัวมันเตือนไหมคุณทรงพลครับเรื่องสึนามิผมจะบอกให้นี่ผมเป็นคนกระบี่ถึงได้แล่งได้กับพี่น้องเออสึนามิอันนะช่วง47ช่วงใหม่ๆทดสอบกันโอ้โหทดสอบกันขมีขมันขยันทดสอบกันระบบเตือนภัยล่วงเลยมาจนปี66นี่67 20ปีแล้วครับตอนนี้มีการทดสอบกันกี่ครั้งต่อปีต้องไปถามหน่วยไปเช็คดูซิบางที่บางแห่งอาจจะพังไปแล้วก็ได้บางที่บางแห่งไม่มีงบซ่อมแซมอะไรกันแล้วกดอะไรก็ไม่ดังแล้วก็ได้ผมถึงบอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับสาธารณภัยและความปลอดภัยอย่าประมาทควรทดสอบเป็นประจำทุก6เดือนเสียด้วยซ้ำไปทีวันนั้นได้ก็ดีนะฮะใช่ครับเพราะว่าระบบบางทีเอ้าพอกดหวอไม่ดังไฟไม่เปิดประชาชนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้ใช่แล้วไปดูให้ดีนะครับระบบหลายอย่างเลยทีเดียวของเมืองไทยหลายที่ที่เป็นแบบนี้เฉพาะช่วงที่มันกำลังเห่อโอ้โหช่วยกันใหญ่ทดสอบกันใหญ่พอนานไป10ปี20ปีหายใช่ปีนี้ก็ไม่ทดสอบแล้วตอนนี้ลืมไปแล้วแต่สิ่งที่สำคัญนะฮะเทคโนโลยีตอนนี้เปลี่ยนไปนะฮะ20ปีแล้วเรามี SMS น่าจะใช้ LINE ใช้ SMS ถูกต้องคือรัฐบาลเนี่ยมีแนวทางที่จะใช้ SMS ในการแจ้งเตือนเมื่อเกิดภัยพิบัตินะฮะเมื่อเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่พูดง่ายๆคนในพื้นที่เนี่ยจะได้รับ SMS เนี่ยพร้อมๆการแจ้งเตือนข่าวอย่างเช่นถ้าภูเก็ตอำเภอถลางอำเภอกระทู้จะเกิดใช่ไหมก็จะมีเครือข่ายโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยส่งข้อมูลส่งข้อความให้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเตือนไม่จำเป็นว่าทุกคนเนี่ยจะได้รู้ใช่ไหมคือบางทีผมรู้แล้วผมก็บอกคุณบุญมาใช่บอกต่อทำให้คนในพื้นที่เนี่ยมีผู้ใหญ่กำนันรู้สองคนนี้ก็บอกลูกบ้านแล้วใช่แล้ว นะฮะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่จะใช้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมที่ทันสมัยในการแจ้งเตือนประชาชนนะครับแล้วก็ให้กรมทรัพยากรธรณีสำรวจตั้งสถานีวัดการเคลื่อนตัวของมวลดินนะฮะอันนี้มีด้วยนะฮะสถานีการวัดการเคลื่อนตัวของมวลดินพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือในการเฝ้าระวังภัยเพื่อแจ้งเตือนแผ่นดินถล่มน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ให้ซักซ้อมการเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวทุกครัวเรือนดำเนินการในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับเหมือนซ้อมหนีไฟฮะเหมือนซ้อมหนีสึนามิในสมัยนั้นนะฮะตอนแรกๆซ้อมตอนนี้ไม่รู้ว่าซ้อมกันอีกหรือเปล่านะต้องมีเส้นทางนะฮะไม่ใช่ว่าเฮโลไปคือไม่รู้จะไปไหนฮะก็ต้องขึ้นเขากันใช่ไหมฮะเขาจะต้องมีเส้นทางว่าถ้าเกิดดินโคลนถล่มในพื้นที่ท่านจะมีเส้นทางในการเดินทางที่จะหนีไปเนี่ยไปทางไหนเพราะบางทีเนี่ยแม้ไปไม่ถูกนะฮะตรงนี้ก็น้ำตรงโน้นก็น้ำไปไม่ถูกก็จะต้องมีการใช้แผนรับมือหนีภัยน้ำป่าไหลหลากกันนะครับแล้วก็ท่านนายกก็บอกว่าการแก้ไขปัญหาระยะยาวก็ขอให้ดำเนินการต่อไปแต่ขอให้เร่งดำเนินการในพื้นที่สีแดงก่อนที่จะถึงหน้าฝนและสั่งการให้ผู้ว่าภูเก็ตฮะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจสาเหตุการเกิดปัญหาให้กับประชาชนให้รับรู้รับทราบแล้วก็เข้าใจครับนี่หลายท่านให้ความเห็นบอกว่าคุณบุญมาพูดถูกแล้วว่าไอ้ระบบซ้อมนี่เฮ่อใหม่ๆนี่ซ้อมกันจังซ้อมกันจริงโอ้โหเคร่งครัดทางหนีสึนามินี่พ่มคนตายนะถึงกาแล้งกับพี่น้องไปแล่ทางที่เคยซ้อมนี่นี่สึนามิตอนนั้นตอนนี้เป็นรอกป่ามัดแล้วไม้ทางเตียนเลยไม้บางทีทางที่เคยหนีขึ้นเขาอะเมื่อก่อนนี่โอ้โหทำโล่งเตียนสบายเลยช่วงซ้อมใหม่ๆเฮ่อใหม่ๆไงตอนนี้เป็นไงฮะ20ปีผ่านมาตอนนี้ต้นไม้อะไรเต็มหมดหรือยังไปดูให้ดีหน่วยที่ดูแลท้องถิ่นต่างๆดูแลชายหาดนะผมบอกเลยตั้งแต่เรื่องถังขยะแล้วอย่าให้1กิโลมี1ถังเลยครับถังขยะก็ต้องบริการประชาชนให้มันทั่วถึงให้มันดีทีๆหน่อยบางทีหากันไอเราก็อยากจะเป็นคนดีมีสำนึกต่อแผ่นดินเกิดของเราไม่อยากทิ้งขยะลงชายหาดแต่ถังขยะโอ้ยเดินจนปาดเหงื่อปาดแล้วปาดอีกถังขยะอยู่ไหนวะหาไม่เจอนั่นน่ะสิเออคือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็จะต้องปรับบางอย่างเนี่ยใช่ครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะฮะแล้วก็ฟังเสียงประชาชนด้วยนะฮะว่าประชาชนเนี่ยต้องการอะไรครับแล้วก็ประชาชนก็พร้อมนะฮะที่จะตอบสนองแผนต่างๆของภาครัฐนะครับนี่คือความร่วมมือที่จะต้องทำระหว่างภาครัฐแล้วก็ประชาชนนะฮะครับ